พล่าทำไมวันนี้ปลาท้องโกมันเหนียวเหนียวเคี้ยวยากจังเลยวะอุ้ยเมื่อวันก่อนกินของน้องเอิร์ธที่ซื้อมาร้านเดียวกันแท้แต่ทำไมอร่อยล่ะอ๋อฉันนึกออกแล้วที่มันอร่อยอ่ะก็เพราะว่าฉันกินฟรีไงล่ะทำไมกันเงียบไปวะฮะแอบด่าฉันอยู่ในใจหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะแอบด่าฉันใช่ไหมเฮ้ยมันวิ่งแซงตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเอ้าพอแล้วร้องไห้ทำไมล่ะลูกเป็นอะไรหรือว่ามีใครโทรมาบอกว่าแม่เองตายแม่ที่ตายตายแล้วแม่ผลไม้ยังไม่ตายก็มีอะไรไม่บอกก็ร้องให้อยู่ได้มีอะไรลูกบอกน้าได้เลยนะมีอะไรผลไม้ผลไม้ลูกออกมาลูกออกมามีอะไรพูดออกมาเลยลูกผลไม้รู้แล้วผลไม้ผีตัวไหนเข้าสิงมันวะเนี่ยเหรอหรือว่ามันจะเล่นมุกเพราะเห็นเสือเสือร้องไห้อุ้ยไม่น่าใช่มั้งร้องไห้ซะขนาดเนี้ยแกเป็นไรนะพอล่าน้าก็ไม่รู้ว่าเดินกลับจากตลาดกันดีๆพอเห็นอีกทีก็ร้องไห้แล้วอะน้าถามก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบน้าเหมือนกันลูกเดี๋ยวเดินมาดีๆแล้วก็ร้องไห้อาการแบบนี้ใช่เลยนางพอล่าน่ะโดนของนะหมายถึงของคือสายอะไรอะเหรอของแหลมทิ่มเท้าดิโอ้โหนี่พอโดนทีงี้นะหูเนี่ยน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลแล้วพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้เลยนี่นางพอล่าแกโดนเท้าไหนข้างไหนขอดูหน่อยดิไม่นะจะไม่ได้โดนของทิ่มเท้าเลยทั้งนั้นแหละแต่ฉันกินน้ำตู้แล้วมันเต็มใจไม่ล่ะหลอดมันไหลลงคอไปทิ่มแทงใจแกหรือไงฮะอย่าขัดมูดได้ไหมเนี่ยมันทำให้ฉันนึกถึงน้องดาวกับน้องซันน่ะแล้วน้าคิดดูนะเวลาที่ฉันกินน้ำตู้ฉันนึกถึงจืดแล้วถ้าวันหนึ่งฉันกับจืดเลิกกันไปอ่ะทุกครั้งที่กินน้ำตู้ฉันก็จะต้องร้องไห้นี่แกคิดมากไปหรือเปล่านางพอล่าแกกับจืดก็ยังไม่ได้เลิกกันจริงๆซะหน่อยคือฉันรู้สถานการณ์ดีว่าตอนนี้ฉันกับจืดอ่ะมันรอแรงแค่ไหนอ่ะบางทีจืดก็อาจจะรอเวลาบ่หมดแล้วก็บอกเลิกฉันก็ได้แล้วนี่แกจะยอมแพ้ยอมแพ้แค่นี้จริงๆหรอใช่ฉันจะไม่ยอมเลิกกับจืดง่ายๆฉันจะไม่ยอมแพ้เพราะฉันรู้ว่าฉันเนี่ยรักจืดมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นฉันจะไม่เลิกกับจืดมันต้องอย่างนั้นฉันจะเกิดเป็นอะไรไปแบบน้องดาวอ่ะฉันก็คงต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมวันนั้นน่ะไม่ดีกันนี่จะสู้โอ้ยจะสู้ไปหาหมอก่อนไหมนี่แกเป็นไบโพล่าหรือเปล่าฮะเดี๋ยวสู้เดี๋ยวเศร้าฮะที่ฉันตามอารมณ์แกไม่ถูกแล้วนั่นน่ะสิไบโพล่าที่แกบอกว่าจะสู้ไหนแล้วแกจะสู้ยังไงฮะนะเออฉันจะแต่งงานกับจืดจังหวะเนี้ย no สน no care ฉันแค่อย่างเดียวเท่านั้นฉันจะไม่เลิกกับจืดเด็ดขาดมันต้องอย่างนี้สิวะฮอลล่านี่ฮอลล่าโทรไปเลยโทรไปบอกจืดเลยนะว่าแกน่ะยอมแต่งงานกับเขาแล้วเขาจะได้ดีใจไงโทรไปเลยโทรไปเลยโทรไปไม่ได้ไม่ได้ห้ามโทรห้ามโทรเอ้าทำไมอ่ะเอานะก็ฮอลล่าปฏิเสธที่จะแต่งงานกับจืดมาสองรอบแล้วนะเกิดจู่ๆโทรไปแล้วบอกว่าโอเคตัวเองแต่งก็ได้อย่างเงี้ยจืดเขาก็จะรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาทุ่มเทมาทั้งหมดอ่ะมันไม่มีความหมายไงโอ้ยเรื่องมากอะเนี่ยแล้วแกจะเอายังไงมันต้องมีโมเมนต์นะโมเมนต์อะไรโมเมนต์ที่โรแมนติกโมเมนต์ที่จะทำให้จืดจดจำและโมเมนต์นั้นก็คือ
ไม่ออกอ่ะโอ้ยคุยอะไรกันนักหนาเนี่ยคะมาช่วยพอล่าคิดสิว่าต้องทำยังไงอยู่คนเดียวก็ฟันมันก็ฟรีแต่มันคงไม่